ผมชื่อนายอนุพัฒน์เทพรัตน์ชื่อเล่นผมชื่อไอ้นะครับผมอยู่จังหวัดหัวหินผมอยู่จังหวัดประจวบมา10ปีแล้วอำเภอหัวหินจริงๆครับผมเป็นคนสุโขทัยฮะเกิดที่สุโขทัยแต่ว่าพ่อแม่มาอยู่หินผมก็ย้ายตามพ่อแม่มาอยู่หินสมัยป.4ครับชอบมาตั้งเด็กนะครับสมัยเด็กๆผมจะอยู่กับยายใช่ไหมก็เวลาปิดเทอมพ่อยายก็จะพาผมนั่งรถไฟมาหาพ่อแม่แล้วก็เวลานั่งรถไฟผมจะหลงเสน่ห์รถไฟตอนเวลามันโค้งไปรถไฟโค้งมันจะมีเสน่ห์เราเวลามองมันจะเหมือนถูกมนต์สะกดไว้มันเลยหลงไหลตั้งแต่ตอนนั้นที่นี่คือบ้านที่ผมอยู่ตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่ผมอยู่ที่นี่ตั้งแต่อนุบาลถึงป.4 สมัยเด็กผมก็ชอบวาดรูปที่ผนังบ้านไว้เป็นรูปรถไฟทั้งหมดเลยแล้วก็ตอนนี้ผ่านมา16ปีแล้วกลับมาดูอีกทีก็ไม่มีอยู่แล้วฮะบ้านได้พังไปหมดแล้วตอนนี้ตอนนั้นผมว่าคงไม่ได้ทำอะไรที่มันเกี่ยวกับรถไฟแล้วอะจนมาวันหนึ่งผมเล่นเฟซไปเล่นเฟซมาไปเจอกับหน้าเพจโรงเรียนการอาชีพบ้านไผ่ซึ่งเขามีแผนกที่เรียกว่าแผนกระบบรางซึ่งจะส่งนักเรียนไปเรียนเกี่ยวกับรถไฟที่ประเทศจีนนั่นแบบมันการบังเอิญมากนี่ผมไปเจอมาแล้วก็วันนั้นดีใจมากครับว่าได้กลับมาสู่เส้นทางนี้อีกครั้งหนึ่งจะเกิดไม่ได้ชื่อไม่ได้ชื่อว่าอยู่ที่นี่ช่วยจงกัวเลยจะเรียกชื่อมาเจอลูกเฉยยังคือบอกเขาชื่อจงกัวก็ที่แรกมันสาขามันชื่อว่าการซ่อมอย่างเดียวซ่อมรถไฟแต่เนื้อหาหลายวิชาหลักแล้วพอจากสถาบันฝงจื้อแกก็ได้ส่งรายละเอียดมาว่าสาขาเนี่ยเขาจะสามารถเขาจะให้นักเรียนเรียนทั้งขับรถไฟแล้วก็ทั้งซ่อมรถไฟเป็นแล้วก็ดูอนัตสัญญาณเป็นก็คือเรียนสาขานี้มันจะทำให้เราเป็นคนขับได้ครับผมก็ดีใจมากเลยวันนั้นพอแกส่งข่าวนี้มาให้ดูความฝันที่จะได้เป็นคนขับรถไฟมันก็เข้าใกล้มาอีกนิดนึงนะถ้าเปรียบเพราะมันเปรียบกันไม่ได้เลยเพราะว่ารถไฟความเร็วสูงมันดีกว่าทุกอย่างกับรถไฟไทยปัจจุบันนะทั้งความเร็วทั้งการตรงต่อเวลาทั้งไม่ครับสภาพทั้งสภาพแล้วว่าอะไรต่างๆฮะถ้าเกิดประเทศไทยเรามีรถไฟความเร็วสูงอย่างสมมุติว่ามีกรุงเทพมาหัวหินสามารถมาภายได้1ชั่วโมงเมื่อก่อนจะต้องนั่งรถมาถ้าจะมาเที่ยวหินทีก็ต้องมานอนใช่ไหมก็ต้องมาเปิดโรงแรมนอนแต่ถ้าเกิดเรามีรถไฟความเร็วสูงปุ๊บคนกรุงเทพก็จะสามารถไปกลับได้สบายแล้วทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นแน่นอนครับถ้ามีรถไฟความเร็วสูงอยากเห็นความประสบความสำเร็จของเขาให้เขาขับให้เราได้เห็นถึงเราไม่ได้ขึ้นก็ให้เราได้เห็นว่าเขาได้ขับรถไฟค่ะ
นะ